เงินทอนจ้ะเฮ้ยน้องทำอะไรอ่ะเอาเงินคืนมานะพี่จะทอนเงินให้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นะคะผู้หญิงคนนี้เอาเงินปลอมมาซื้อของค่ะทำไมน้องถึงพูดแบบนี้ล่ะแล้วเรารู้ได้ยังไงพูดอะไรของน้องอย่าไปเชื่อนะคะรีบทอนเงินให้ฉันเถอะค่ะฉันจะได้รีบไปส่งลูกไปโรงเรียนสักทีค่ะค่ะน้องคืนเงินพี่มาเถอะนะพี่จะรีบทอนเงินให้ลูกค้าหนูคืนเงินให้พี่ไม่ได้จริงๆค่ะนี่น้องทำไมนิสัยแย่แบบเนี้ยหน้าด้านเอาเงินของคนอื่นไปแล้วยังไม่ยอมเอามาคืนอีกเอามาเลยนะคุณคะหยุดก่อนค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้เองค่ะน้องคืนเงินมาเดี๋ยวนี้นะเรามาเอาเงินคนอื่นเข้าไปแบบนี้เขาเรียกว่าขโมยนะพี่แจ้งตำรวจจับเราได้เลยนะงั้นพี่แจ้งตำรวจเลยค่ะเขาจะได้มาจับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เอาเงินปลอมมาซื้อของจริงๆค่ะฉันได้เงินปลอมมาแล้วนะงานเหมือนจริงมากแม่ค้าพวกนั้นไม่รู้หรอกโง่สไตล์เอาเงินปลอมไปซื้อของก็ได้เงินจริงมาแล้วแค่นี้นะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะหนูอัดคลิปไว้แล้วพี่แจ้งตำรวจเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะไปไหนปล่อยพี่จะรีบไปส่งลูกไม่เอาเงินทอนแล้วหรอคะไม่เอาแล้วน้องไม่ต้องตามแล้วคุณตำรวจคะช่วยด้วยค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับคุณตำรวจคะคือผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาใช้เงินปลอมมาซื้อของเขาไปนู่นแล้วค่ะน้องเรื่องนี้ปล่อยให้ตำรวจเขาจัดการเถอะนะน้องไปโรงเรียนเถอะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะค่ะพี่หนูต้องขอโทษพี่ด้วยนะคะที่ไปแย่งเงินมาจากมือพี่นี่เงินของพี่ค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าแต่คราวหลังอย่าทำพฤติกรรมแบบนี้อีกนะน้องเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นแต่วิธีที่น้องทำอาจจะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดได้นะถ้าเรามีเหตุผลอะไรเราควรจะต้องบอกเขาก่อนไม่ใช่มาแย่งเงินไปจากมือเขาแบบนี้นะหนูต้องขอโทษพี่อีกครั้งนะคะจ้ะยังไงพี่ก็ต้องขอบคุณเรามากๆเลยนะถ้าไม่ได้เราพี่ต้องโดนหลอกเสียเงินฟรีแน่ๆเลยพี่ให้นะตอบแทนที่เราช่วยพี่ไว้ไม่เป็นไรค่ะพี่หนูแค่อยากช่วยพี่จริงๆเพราะสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นทำมันไม่ถูกต้องค่ะงั้นพี่ตอบแทนด้วยข้าวกล่องแล้วกันนะไม่เป็นไรค่ะพี่เอาไปขายเถอะค่ะน้องเอาไปเถอะนะไปโรงเรียนเช้าขนาดนี้ได้กินข้าวเช้าบ้างไหมเนี่ยมื้อเช้าอันสำคัญมากเลยนะไม่ค่ะหนูต้องรีบเดินไปโรงเรียนถ้าหนูออกไปช้าเดี๋ยวถึงโรงเรียนสายหนูรอไปกินข้าวเที่ยงที่โรงเรียนดีกว่าค่ะถ้าไม่รังเกียจเอาข้าวกล่องนี้ไปนะพี่อยากตอบแทนเราจริงๆงั้นหนูเอากล่องนี้ก็ได้ค่ะแต่มันตกพื้นแล้วนะแค่นี้สบายมากค่ะพี่งั้นต่อไปก็มาเอาข้าวกล่องกับพี่ไปกินนะพี่ให้ฟรีวันละ1กล่องจ้ะจะได้ช่วยน้องประหยัดเงินด้วยไม่เอาดีกว่าค่ะหนูเกรงใจพี่จริงๆนะคะไม่ต้องเกรงใจหรอกถือซะว่าพี่ให้รางวัลคนทำดีคนจิตใจดีมีความกล้าหาญช่วยเหลือคนอื่นแบบน้องหาไม่ได้ง่ายๆเลยนะในสังคมทุกวันนี้พี่ก็เลยอยากช่วยเหลือน้องแต่พี่มีกำลังช่วยเหลือได้แค่ข้าววันละกล่องนะหวังว่าน้องคงจะไม่รังเกียจข้าวกล่องร้านพี่นะพี่เชื่อว่าคนทำดีเนี่ยต้องได้ดีแน่ๆยังไงก็ตั้งใจเรียนนะจบมาให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนมีงานดีๆทำเงินเดือนเยอะล่ะค่ะพี่
ยังไงหนูก็ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะจ้ะโชคดีนะความยิ่งใหญ่ของมนุษย์อยู่ที่การมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน